สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวมาฝากกันเรื่องหนึ่งครับนั่นคืออภินิหารเม็ดขนุนทองแดงคุกทุกแห่งมีสารสถิตท่านเท้าเจตคุกผู้รักษาคุกให้มีความมั่นคงใครเข้าคุกก็ต้องไหว้ออกจากคุกก็ต้องไหว้เมื่อตอนเข้าไหว้เพื่อขอความคุ้มครองเมื่อตอนออกก็ไหว้เพื่อจะได้ไม่กลับเข้ามาอีกความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเจตคุกเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวคุกครั้งหนึ่งเมื่อคุกคลองเปรมยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่คุกคลองเปรมแห่งที่สองเจ้าพ่อเจตคุกเคยอาละวาดกับพัสดีเฉยที่เป็นศิษย์ของท่านพระครูธรรมานุกูลจันทเกษโรเมื่อย้ายจากกรมราชทัณฑ์มาเป็นพัสดีเรือนจำคลองเปรมเก่าท่านผู้นี้ได้นำไม้เท้าถือมาให้หลวงปู่ภูบรรจุพ่อครูไว้ที่หัวไม้เท้าก่อนนำไปเลี่ยมเงินถือติดมือเป็นประจำแทนการถือดาบเพราะพัสดีเฉยผู้นี้เคยเป็นเพชฌฆาตตัดหัวนักโทษประหารคนสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนักโทษด้วยการตัดคอด้วยดาบมาเป็นการประหารด้วยการใช้ปืนกลยิงโดยทรงเห็นว่าการประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบล้าสมัยไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศที่ไม่ประหารด้วยการแขวนคอก็ยิงเป้าพัสดีเฉยเมื่อกินเหล้าได้ที่แล้วจะใช้ไม้เท้าพ่อครูร่ายรำแทนดาบเพชฌฆาตปาก็ทำจังหวะโจ๊ะทิ้งทั้งติงทั้งติงโจ๊ะใครได้เห็นก็โชว์ว่าอ่อนช้อยเหมือนครูกระบี่กระบองร่ายรำบูชาครูในงานไหว้ครูประจำปีวันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งเดินผ่านศาลเจ้าพ่อเจตคุกได้ยกมือไหว้ทำความเคารพโดยมีไม้เท้าถืออยู่ในมือพอเดินคล้อยหลังจากศาลมาถึงกลุ่มนักโทษที่กำลังดายหญ้าพลันนักโทษคนหนึ่งก็โยนมีดดายหญ้าทิ้งลุกขึ้นยืนขวางทางพัสดีเฉยตาขวางแสดงอาการโกรธจัดจนหน้าแดงกำยกมือชี้หน้าพัสดีเฉยร้องตวาดว่ามึงเป็นใครจึงกล้าเอาไฟมาส่องหน้ากูจนกูแสบตาไปหมดมึงไม่รู้หรือว่ากูนี่แหละเจ้าพ่อเจตคุกคุกจะเป็นสุขหรือคุกจะแตกอยู่ที่ตัวกูจะบันดาลต่อไปหากมึงทำเยี่ยงนี้อีกแล้วก็กูจะทำให้มึงรู้สำนึกพูดจบร่างของนักโทษชายผู้นั้นก็หงายหลังล้มพลึงนอนเงียบพวกต้องเอาน้ำมาพรมที่หน้าและศีรษะจึงได้สติทำตาป๋อหลอว่าเกิดอะไรขึ้นพัสดีเฉยมาเล่าเรื่องให้หลวงปู่ภูฟังหลวงปู่ภูหัวเราะเสียงดังแล้วบอกพัสดีเฉยว่าทำไมจะไม่แสบตาก็ไม้เท้าพ่อครูกูบรรจุให้เป็นกระบองของท่านท้าวเวสสุวรรณท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นนายของปีศาจทั้งหลายเจ้าพ่อเจตคุกจึงแสบตาคราวหน้ามึงพกไม้เท้าพ่อครูขนาดเล็กใส่กระเป๋าไปแทนจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเจ้าพ่อเจตคุกไพฑูรย์เล่าว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในบางขวางคืนที่สามก็ฝันเห็นท่านท้าวเจตคุกว่าท่านแต่งกายด้วยผ้าโชงกระเบนแบบหยักรั้งยกดิ้นทองดูลายท่อนบนเปลือยมีสร้อยสังวานเป็นเครื่องประดับใบหน้าดุดวงตาแข็งกร้าวมีอำนาจไม่ได้พูดอะไรกับไพฑูรย์ไพฑูรย์อธิบายรูปร่างลักษณะของเทพที่ได้เห็นในฝันนักโทษชายที่อาวุโสก็บอกว่านั่นแหละเจ้าพ่อเจตคุกเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแต่ไม่มีประจักษ์พยานพัสดีมักให้นักโทษชายแสดงความรับผิดชอบเมื่อไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดทางกฎหมายคุกไม่ได้ก็ต้องให้ไปสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อเจตคุกรายไหนรายไหนทนสาบานผ่านไปไม่เกินเดือนจะมีอาการรากเลือดเหมือนขี้ยาลงแดงตายทุกรายไปจนไม่มีใครกล้าสาบานยอมรับผิดดีกว่าทนสาบานจนรากเลือดตายคุกบางขวางสร้างขึ้นโดยยึดถือตามกติกาสากลคือแยกนักโทษออกเป็นลหุโทษโทษไม่เกิน10ปีคดีทั่วๆไปขังไว้ที่คุกคลองเปรมเก่า
ส่วนที่มีโทษตั้งแต่20ปีถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตต้องเข้าคุกบางขวางรวมทั้งนักโทษคดีการเมืองที่เรียกว่าขบฏที่ไพฑูรย์คุ้นเคยก็คือขบฏนอนเนียนตาละลักที่ต้องโทษประหารชีวิตดังได้เขียนเล่าไว้แล้วท่านผู้อ่านคงพอจะจำได้แดนประหารเสียงปืนกลจะดังเป็นชุดตั้งแต่เช้าฎีกาตกเมื่อใดก็ประหารไม่เกิน7วันฎีกาตกหมายถึงการทูลเกล้าถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์โดยผ่านองคมนตรีหากยื่นฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วไม่ผ่านนักโทษผู้นั้นจะถูกนำตัวประหารภายใน1เดือนหรืออาจเป็น15ถึง30วันไพฑูรย์เล่าว่าอันนักโทษประหารไม่เหมือนคนอื่นเพราะคนทั่วไปรู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายนักโทษประหารรู้วันตายเมื่อศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์เป็นอันรู้ว่าวันตายใกล้เข้ามาแล้วครั้นวันหนึ่งถูกนำตัวออกจากห้องขังไปยังตึกบัญชาการจึงรู้ว่าวันนี้คือวันตายแน่นอนเพราะจะเข้าไปฟังผู้บัญชาการคุกอ่านคำสั่งประหารชีวิตหลังจากฎีกาที่ทูลกล่าวถวายตกลงมาไพฑูรย์ที่เป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหารบอกว่าได้ประจักษ์คำว่าเหงื่อการแตกเป็นอย่างไรกับตาตัวเองเป็นเหงื่อที่มีเม็ดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใบหน้าเหมือนน้ำพุพุ่งออกมาเพียงแต่ไม่มีแรงดันเท่านั้นอีกทั้งตามตัวก็มีเหงื่อการแตกชุ่มเหมือนคนอาบน้ำตัวเปียกเสื้อผ้าแฉะเป็นทุกคนทั้งที่ในห้องนั้นก็ติดเครื่องปรับอากาศพอเซ็นชื่อรับทราบคำสั่งประหารชีวิตแล้วจึงถูกคุมมายังห้องรับประทานอาหารที่นั่นมีอาหารคาวหวานสำหรับใหญ่เตรียมไว้เพื่อให้ลิ้มรสเป็นครั้งสุดท้ายไพฑูรย์บอกว่าน้อยคนที่จะกินได้ส่วนใหญ่กินไม่ลงครั้นจบจากการรับประทานอาหารแล้วผู้คุมจะให้โอกาสเขียนพินัยกรรมและมอบของประจำตัวให้กับผู้รับครั้นจบกรรมวิธีแล้วก็มาถึงการไปนั่งฟังพระธรรมเทศนาว่าโดยการเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นของธรรมดาก่อนจะดับจิตให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธจนดับจิตจักได้ไปเกิดในสถานที่ดีๆมีการถวายดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยแก่ผู้มาแสดงพระธรรมเทศนาผู้คุมตัวไปยังแดนประหารไพฑูรย์ว่าต่อให้โหดเหี้ยมปล้นฆ่าข่มขืนสั่งฆ่าคนโน้นคนนี้เป็นผักปลาปล้นฆ่าล้างโคตรพอถึงทางเดินเข้าแดนประหารกลับขาเปลี่ยหมดแรงเดินไม่ไหวผู้คุมกับไพฑูรย์ต้องช่วยกันประคองปีกเข้าแดนประหารหลายคนเดินปัสสาวะราดไปจนถึงหลักประหารไพฑูรย์เล่าว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อนแควปิงวังโยมน่านเป็นแหล่งปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลากระโห่ไพฑูรย์เมื่อครั้งเป็นเด็กเห็นเขาตีอวนได้ต้องหามกัน4คนยังเดินแกว่งเวลาจะขอดเกล็ดเพื่อแร่เนื้อขายต้องใช้จอบถากกันเหงื่อตกแม้จะตัวใหญ่แต่เนื้อไม่เหนียววันหนึ่งไพฑูรย์ไปสอยขนุนตามที่ผู้เป็นมารดาสั่งใช้ตะขอที่ปลายเป็นมีดบางคมกริบมัดไว้ได้มา3ลูกมารดาบอกว่าจะพาไปถวายหลวงตากรดวัดเขาแก้วไพฑูรย์ฉวยมีดมาช่วยผู้เป็นมารดาพาไป2ลูกสุดท้ายฟันลงไปเหมือนฟันก้อนหินมีดกระเด้งถลายออกจากลูกขนุนมารดาเห็นเข้าก็บอกส่งมาแม่จะพาเองแต่ก็พาไม่ได้เหมือนกันพอดีผู้เป็นบิดากลับจากอำเภอเห็นผู้เป็นพันยาผ่าขนุนไม่เข้าจึงลองบ้างปรากฏว่าไม่เข้าเหมือนกันจึงชวนไพฑูรย์นำลูกขนุนไปให้หลวงตากรดดูหลวงตากรดท่านบอกว่าขนุนใบนี้มีดีแน่เดี๋ยวข้าจะเสกน้ำมนต์รดแล้วค่อยผ่าปรากฏว่าคราวนี้ผ่าสบายหลวงตากรดบอกว่าขนุนลูกนี้มีเม็ดเป็นทองแดงโยมกับลูกชายปลิ้นดูเม็ดให้ครบจะพบตามที่อาตมาบอกบิดาไพฑูรย์พบเม็ดขนุนเม็ดหนึ่งไม่มีเปลือกสีแดงคล้ายทองแดงแข็งเหมือนหิน
ลักษณะเป็นเม็ดขนุนนั่นเองหลวงตากรดบอกว่าไม่ล่ะบอกแล้วว่าขนุนมีดีเขาเรียกเม็ดขนุนทองแดงหรือคดขนุนร้อยลูกพันลูกหมื่นลูกจะมีสักเม็ดก็ทั้งยากเอาละอาตมาจะลงปลุกเสกลงอักขระให้พอดีอีก3วันจะมีการบวชนาคอาตมาจะเอาข้าวไปสวดยัตติให้ครบ7วันโยมมารับคืนบิดาของไพฑูรย์ได้รับเม็ดขนุนทองแดงจากหลวงพ่อกรดเอาลวดทองแดงถักหุ้มทำห่วงร้อยได้ดิบถักนำมาแขวนคอให้กับไพฑูรย์แล้วสั่งว่าเปียเองจงดูแลรักษาอย่างดีอย่าให้หล่นหายเวลาอาบน้ำอย่าแขวนตะปูเดี๋ยวลืมแขวนติดตัวไว้ตลอดเวลาของหายากเองมันทำโมนจริงๆคดขนุนจะช่วยเหลือเองเวลาคับขันไพฑูรย์ไปเป็นลูกศิษย์หลวงตากรดออกเดินบิณฑบาตผ่านสวนบางบ้านบางที่เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขดุไว้ถูกสุนัขกัดแต่ไม่เข้าเป็นรอยจ้ำเขียวช้ำหลายตัวกัดจนเข็ดเขี้ยวเปลี่ยนเป็นมากระดิกหางใส่หลวงตากรดล้อว่าไพฑูรย์เป็นคนที่หมาเห็นคร้ำคดขนุนที่ไพฑูรย์ใช้ผจญภัยมาแล้วทุกด้านเวลาซ้อมดาบตอนนั้นใช้ดาบจริงๆซ้อมครูฟ้อนให้กินว่าน 3,000 ตึงบ้างเท่าหนังแห้งบ้างเพื่อให้คงกระพันเวลาพลาดถูกคมดาบจะได้ไม่เป็นอันตรายไพฑูรย์กลับไม่ยอมกินว่านทดสอบว่าคดขนุนดีจริงหรือเปล่าถูกฟันกลางหลังก็ไม่เข้าเลือดออกเป็นยางบอนครูฟ้อนก็ไม่รู้นึกว่ากินว่านไปเล่าให้ผู้เป็นบิดาฟังผู้เป็นบิดาเขกหัวไพฑูรย์ดังป๊อกแล้วสำทับว่าไอ้นี่ห้ามกินว่านสิวะแน่นอนเพราะว่านใน7วันไม่มีวันยุ่ยพวกคดนี่7วันมีวันยุ่ยวันหนึ่งตรงกับวันยุ่ยแล้วก็เปิงเชียวไอ้เปียไพฑูรย์ว่าใช้คดขนุนมาจนกระทั่งได้เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมจึงนำคดขนุนไปคืนให้กับผู้เป็นบิดาบิดามอบให้กับน้องชายไพฑูรย์ติดตัวต่อไปส่วนไพฑูรย์ไปพึ่งบารมีหลวงพ่อเดิมจนเป็นจอมอาทยากรที่รอดชีวิตมาจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษเมื่อปีกึ่งพุทธกาลพุทธศักราช2500และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอภินิหารเม็ดขนุนทองแดงจริงหรือไม่กรุณาใช้วิจารณญาณถ้าท่านผู้ใดมีอยู่ในครอบครองและได้เห็นความมหัศจรรย์อย่างไรก็ขอได้คอมเมนต์แนะนำกันมาเพื่อให้ผู้ติดตามรายการได้รับฟังกันเพื่อประดับความรู้ด้วยจะขอบพระคุณยิ่งโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ